าฟังนิทานกันแล้วเส้นทางที่พ่อค้ามักจะบรรทุกสินค้าใส่เกวียนมาค้าขายขบวนสินค้าขบวนหนึ่งนั้นได้มีพ่อค้าคนดูแลขบวนอยู่ราว10คนเขาได้เดินทางไกลมาจากต่างเมืองร้อนแรมมาวันแล้ววันเล่าทุกวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเหล่าพ่อค้าและผู้ดูแลจะต้องตรวจดูสินค้าว่ามีชิ้นใดเสียหายจากการเดินทางหรือไม่พอตกกลางคืนก็ได้แบ่งเวรการเฝ้าระวังไม่ให้สินค้านั้นได้ถูกขโมยไปวันนี้เป็นคืนเดือนมืดมองไม่เห็นพระจันทร์ท้องฟ้าจึงมืดครึ้มไปหมดเหล่าพ่อค้าได้หยุดพักแล้วก็ก่อกองไฟเพื่อให้แสงสว่างเดินทางเมื่อยล้ามาทั้งวันต่างคนจึงต่างรีบกินข้าวแล้วก็เข้านอนเพื่อเก็บแรงเอาไว้เดินทางต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังขโมยที่อาจจะเข้ามาขโมยสินค้าได้ทุกเมื่อห่างออกไปไม่ไกลจากที่พักของพ่อค้านักก็ได้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งดักซุ่มอยู่ในความมืดพ่อค้าก็ต่างพากันเข้านอนและก็ได้เหลือคนดูแลเพียงไม่กี่คนก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นโจรกลุ่มนี้มีด้วยกันทั้งหมด20คนมากกว่าฝ่ายของพ่อค้าถึงเท่าตัวหัวหน้าของโจรเห็นว่าได้ถึงเวลาแล้วก็ได้ส่งสัญญาณให้ลูกน้องเข้าล้อมที่พักพ่อค้าแล้วก็บุกเข้าไปขโมยสินค้ามาคนที่เฝ้าดูแลสินค้านั้นก็เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นจึงรีบตะโกนปลุกพ่อค้าคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นมาตื่นเร็วตื่นโจรโจรมาบุกแล้วตื่นเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของคนเฝ้ายามพ่อค้าคนอื่นๆก็รีบตื่นขึ้นมาในทันทีในมือยังถือมีดถือปืนที่พกมาไว้ป้องกันตัวก็ได้วิ่งออกมาสู้รบกับเจ้าโจรอีกด้วยถึงจะมีคนน้อยกว่าแต่ฝ่ายพ่อค้าก็รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ได้ช่วยปกป้องเกวียนที่บรรทุกสินค้ามาอย่างสุดความสามารถไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแม้ว่าเหล่าโจรจะมีคนมากกว่าในที่สุดพวกโจรก็พ่ายแพ้และก็ได้ถอยหนีไปเหล่าพ่อค้าบาดเจ็บจากการต่อสู้มากแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรรวมๆแล้วทุกคนก็ยังปลอดภัยดีแถมสินค้าบนเกวียนก็ยังปลอดภัยด้วยนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าความมีน้ำหนึ่งใจเดียวสามัคคีช่วยเหลือกันทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามหรือพยันตรายต่างๆไปได้